ครั้งที่มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเพื่อไทยอาจจับมือกับประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลเพื่อสกัดดาวรุ่งพุ่งแรงแสงทางโค้งอย่างลุงตู่โดยเสนอให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานสภาพร้อมตำแหน่งสำคัญในกระทรวงต่างๆจนทำให้ทั้งสองพรรคต้องรีบออกมาปฏิเสธกันเป็นพันละวันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องปฏิเสธไว้ก่อนเพราะต่างฝ่ายต่างกลัวแฟนคลับของตัวเองมีเครื่องเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองพรรคก็เปรียบเสมือนน้ำกับน้ำมันที่ไม่มีวันเข้ากันได้แต่การเมืองไทยวันนี้ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไปก็ใช่ว่าเรื่องนี้จะเป็นไปไม่ได้หากทุกอย่างตกลงกันได้อย่างลงตัวเหตุผลหนึ่งที่สำคัญก็คือทั้งเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ต่างก็มีคู่ต่อสู้ทางการเมืองเหมือนกันคือฝ่ายคสช.ที่เป็นฝ่ายกลุ่มอำนาจรัฐอยู่ตอนนี้ซึ่งทั้งสองพรรคก็มีความรู้สึกเดียวกันคือกำลังถูกเอาเปรียบจากกติกาที่ออกมาแบบเฉพาะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อหันไปดูผลการสำรวจของโพลต่างๆก็ยังไปในทิศทางเดียวกันคือคะแนนนิยมในตัวลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นที่หนึ่งนำห่างมาตลอดเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาห้ำหันกันเองเหมือนในอดีตสู้หันหน้ามาร่วมกันใช้คำว่าฝ่ายประชาธิปไตยไปต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการไม่ดีกว่าหรืออีกทั้งตอนนี้กระแสของเรื่องสีเสื้อก็ซาลงไปมากแล้วดังนั้นนาทีนี้หากถามว่าในอนาคตหลังเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้แม้ว่าจะเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็ต้องมาบอกกันแต่เนิ่นๆอีกหน่อยจะได้ชินทีมข่าวลึกทันใจรายงาน